สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดหนุ่มเปแฟนจนเรียนจบไปทำงานโรงพยาบาลแป๊บเดียวเพื่อนกระซิบนอกใจไปหาหมอชาวเน็ตชายโพสต์ระบายความอัดอั้นลงในเว็บไซต์ต่างประเทศเล่าว่าคบกับแฟนเก่าตั้งแต่เรียนปีหนึ่งดูแลกันดีตลอดเวลาที่คบกันนอกจากจะไปรับส่งที่เรียนแล้วยังจ่ายค่าเช่าให้อยู่ฟรีๆเรียกว่าอยู่กินด้วยกันทุกวันแต่จู่ๆก็เลิกกันหลังจากเรียนจบแถมอีกฝ่ายยังมีรักใหม่รวดเร็วทำเอาอึ้งเลยทีเดียวได้แต่พูดกับตนเองว่าบ้าเอ้ยนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไงผู้โพสต์เล่าว่าตนกับอดีตแฟนสาวเรียนคณะแพทย์ของมหาวิทยาลัยเดียวกันทั้งคู่เพิ่งเรียนจบในปีนี้และเขาเพิ่งถูกขอเลิกราไปเมื่อไม่นานมานี้ต่อมาก็มีเพื่อนเล่าให้ฟังว่าฝ่ายหญิงเลิกกับเขาได้ไม่ถึง2อาทิตย์ก็เปิดตัวรักครั้งใหม่โดยที่เป้าหมายคือคุณหมอเพื่อให้เธอมีชีวิตที่ดีผมเคยทำงานในร้านขายเครื่องดื่มระหว่างเป็นนักศึกษาและยังขับรถพาเธอไปกลับมหาวิทยาลัยผมทำงานหนักมากแต่สุดท้ายก็แพ้หมอที่เพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานผู้โพสต์ยังบอกด้วยว่าเมื่อตอนที่คบกับแฟนเก่าก็รู้สึกว่าอีกฝ่ายนิสัยดีเรียบร้อยไม่ใช่ผู้หญิงบูชาเงินแต่เขาก็ยินดีมอบให้เธอทุกอย่างโดยไม่เคยบ่นเลยสักคำทันทีที่โพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกมาเกิดเป็นประเด็นถกกันขึ้นมาทันทีชาวเน็ตชี้ให้เห็นว่าอย่าเข้าใจผิดไม่ใช่เพราะคุณยอมจ่ายเงินแล้วแปลว่าเธอจะรักคุณตลอดไปคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าคุณยังมีความคิดเหมือนเดิมได้หลังจากโดนนอกใจดีจริงๆคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าให้เลือกระหว่างใจกับหมอแน่นอนว่าต้องเลือกหมออยู่แล้วหัวใจไม่สำคัญหรอกหัวใจคุณมีค่าเท่าไหร่เชียวคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าเมื่อตอนคบกันคุณจ่ายค่าเช่าทำงานให้เงินกับเธอแล้วยังให้คุณเป็นคนขับรถทำไมคุณถึงคิดว่าเธอไร้เดียงสาอยู่ดีขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ